อุทาหรณ์เตือนใจคนสูงวัยเช่นเคยนี่เห็นแล้วนึกถึงตัวเองหน้าบ้านบางวันก่อนก็พรวดลงมาเลยพื้นกระเบื้องบางทีมันลื่นนะเกิดฝนตกนะท่านผู้ชมดูภาพเหตุการณ์ซึ่งเตือนเป็นอุทาหรณ์คลิปจากท่านหนึ่งเป็นเพจที่รั่วอุบัติเหตุเป็นอุทาหรณ์นี่ไงคือนี่ฮะตามากับคุณยายนะคะแล้วนี่จังหวะลงบันไดคือมันลื่นนะคะแล้วศีรษะคุณยายเนี่ยกระแทกเข้ากับขอบบันไดนะคะต้องขออนุญาตทางทวิตเตอร์นี้เอามาเตือนท่านผู้ชมอยู่กับผู้สูงวัยเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้จริงๆนะโอ้โหเราจะทำอะไรไงต้องดูแลท่านจริงๆเพราะเป็นสังคมสูงวัยถูกไหมน้องใบค่ะว่ากันต่อไปครับท่านผู้ชม